ทีนี้พอส่งเรื่องแบบนี้มาปั๊บคุณครูก็จะงงกันทั้งประเทศอะผมคิดว่ากระแสที่งงกันก็คือในฐานะครูสังคมศึกษาที่สอนวิชาประวัติศาสตร์อยู่ในสังคมอยู่เนี่ยงงว่าต้องแยกสาระไหมคือตอนที่เราทราบกันเนี่ยคุณครูสังคมศึกษาเนี่ยรู้แล้วว่าประวัติครูที่สอนประวัติศาสตร์มันอยู่ในสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ถูกแยกดึงออกมาให้ชัดเจนแล้วครั้งหนึ่งและรอบนี้ก็บอกว่าจะแยกวิชาประวัติศาสตร์อีกไม่รู้จะแยกไปไหนอีกเนี่ยครับก็จะงงๆครับวันนี้ผมได้คุยกับสำนักวิชาการนะครับคุยเรื่องนี้เลยเพราะว่าผมก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วครูเราจะสอนได้ไงออกมาเนาะแล้วก็ยังครูสอนได้ไงยังไม่พอนะเด็กมันจะเบื่ออีกนะประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่มันดูน่าเบื่อใช่ไหมฮะเด็กๆก็จะอาจจะเบื่อครูบอกว่าปกติอ่ะก็สอนแยกอยู่แล้วตัดเกรดวัดผลก็แยกอยู่แล้วแล้วจะเอาอะไรกันเขาก็งงตอนนี้ที่ได้ทราบข่าวมาว่าเดี๋ยวจะต้องทำแล้วเนี่ยก็คือปรับวิธีการว่าอาจจะต้องเข้มข้นขึ้นในความรู้สึกผมที่ทราบเนาะคือจะต้องรู้สึกว่าการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วแหละเป็นเรื่องที่ครูจะต้องทำจะต้องสอนแล้วก็ตามที่ได้ยินมาเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องการให้ประวัติศาสตร์เนี่ยแยกเป็นวิชาหนึ่งชัดเจนนะครับประมาณอย่างนี้แล้วก็จะต้องมีการเรียนการสอนที่จริงจังโดยเริ่มจากท้องถิ่นเน้นท้องถิ่นให้เกิดความรักภาคภูมิใจหวงแหนทำนองนี้ครับที่ได้ยินสำหรับผมเรียนประวัติศาสตร์เรียนไปสอบอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับชีวิตผมไม่เกี่ยวเลยแต่สมมุติว่าผมที่อยู่สุพรรณเขาลบเขาผมอยู่เชียงใหม่เขาลบกันที่สุพรรณก็ไม่เกี่ยวกับผมแล้วเนาะใช่แต่ถ้าเกี่ยวน้อยมากแต่สักนิดนึงเด็กจะไม่ค่อยเห็นความเชื่อมโยงกับเราคุณค่ามันก็จะรู้สึกว่าน้อยลงและยังไม่พอนะผมไม่เชื่อด้วยตอนผมเรียนเนี่ยเขาสอนว่าบรรพบุรุษผมมาจากเทือกเขาอันไตผมไม่เชื่อแต่ตอนนั้นมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้มีแหล่งค้นคว้าการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในยุคเดิมซึ่งก็คงจะเป็นอย่างทุกวันนี้คือสอนให้เชื่อเพราะฉะนั้นการสอนประวัติศาสตร์ให้เชื่อมันก็เลยกลายเป็นไม่มีประโยชน์ถ้าเรียกว่าทักษะที่เกิดก็คือเชื่อไปเถอะถึงจะไม่จริงยังไงก็เชื่อในขณะที่กระบวนการเรื่องประวัติศาสตร์มันสามารถทำให้เกิดทักษะอย่างหนึ่งได้คือทักษะที่จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆทักษะที่จะต้องค้นคว้าทักษะที่จะหาความรู้ผมถามว่าหนังตะลุงเนี่ยมาจากไหนถ้าเขาไล่หาได้นะและเขาค้นคว้าได้เนี่ยแหละคือกระบวนการทางประวัติศาสตร์สิ่งที่ได้จากการสอนประวัติศาสตร์แบบใหม่คืออะไรก็คือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ครับผมอ่ะเล่าเรื่องที่มาของขนมคกเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้ผมก็เล่าเรื่องขนมคกมาไงใส่ YouTube ขนมเทียนมาไงใส่ YouTube คนก็มาดูไปผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ประวัติศาสตร์ทำเงินได้ทันทีทำยังไงดีที่คุณครูจะเปลี่ยนตัวเองได้ต้องมีความหวังแล้วก็ไอการที่เราไปเปลี่ยนเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสุขเราเปลี่ยนเพราะมันมีความหวังว่าจากเดิมไอการสอนประวัติศาสตร์ที่แบบเก่าๆฟังสอบจำมันวนแล้วมันจะไม่ถึงไหนไงเราอยากจะให้คนรักชาติก็ให้รักจงรักแต่ไม่รู้ทำไมต้องรักอ่ะมันไม่สัมพันธ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ประวัติศาสตร์มันมีคุณค่ากับตัวตนของเขาสัมพันธ์กับวิถีชีวิตมันเป็นการสร้างอาชีพหรือรายได้กับเขาในอนาคตเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ทรงพลังมากเลยก็คนเราจะเปลี่ยนเพราะมีความหวังแล้วก็ทำให้เกิดความสุขด้วย